ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ชูศรีน้อยใจเป็นตลกค่าตัวน้อยผันตัวทำแหนมขายรวยกว่าเยอะไทยๆ mouth to mouth ในช่วงนี้ของเรานะคะแหมก็เป็นเรื่องราวเขาบอกว่าบ่นน้อยอกน้อยใจเนาะสำหรับตลกชื่อดังนะคะอย่างพี่ซูฉินเองนะคะชูศรีถ้าชูศรีนั่นเป็นอันนั้นนางเอกนะคะขออภัยด้วยนะคะคล้ายๆกันนะเขาบอกว่าพี่คนนี้แหละเขาคือในอดีตเนี่ยสักประมาณ10ปีก็ว่าได้คือดังมากโด่งดังเลยการตลกเกมโชว์ต่างๆเนี่ยต้องมีพี่เขาเข้าไปเติมสีสันให้ทางหน้าจอทีวีนะแต่เขาบอกว่าไอ้ช่วงนี้ทำไมดูหายหน้าหายตาไปไหนก็ไม่รู้นะคะบอกว่างานในวงการตอนนี้เนี่ยมันบทไหนเนี่ยก็อยากจะรับนะแต่มันไม่ค่อยมีเหลือเกินนะคะไม่ค่อยได้รับงานตลกแล้วนะเพราะว่าทำมานานก็รู้สึกว่าเบื่อเล่นไม่ไว้บ้างล่ะไม่ทันเด็กรุ่นใหม่ๆบ้างล่ะยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีกระแสโซเชียลเข้ามานี่นะคะโอ้กับมุกซ้ำมุกซากกลายเป็นความจำเจนะคะเล่นตลกให้คนอื่นหัวเราะเขาบอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องใช้สมองเยอะนะคะแล้วมันก็เหนื่อยด้วยเขาบอกว่าเล่นมาเนี่ยเกือบ20ปีไวเหมือนกันนะเปิดโอกาสให้เด็กใหม่ๆเนี่ยเขาได้มาก้าวเข้าสู่วงการตลกบ้างได้โชว์ฝีมือกันบ้างนะคะส่วนตัวเราเนี่ยเล่นเป็นครั้งเป็นคราวพอไม่ได้เล่นประจำเหมือนเมื่อก่อนคือสมัยตอนที่เขาบอกว่าเล่นประจำรายการเนี่ยต้องถ่ายกันหลายเดือนยาวๆไปเลยเนาะเทปนึงเนี่ยใช้เวลาในการถ่ายเนี่ยทั้งวันนะคะมันเหนื่อยบอกว่าค่าตัวเนี่ย20ปีที่แล้ว 7,000 ถึง 10,000แต่ปัจจุบันบางเจ้านะก็ยังให้เท่าเดิมเขาบอกว่าอ่ะบางทีเนี่ยกดราคาเราต่ำไปอีกบางทีเนี่ยนะจ้างคนอื่นเทปนึงเนี่ย 3-4 หมื่นนะคะพอมาจ้างเราอ่ะให้ราคานิดเดียวอะไรอย่างงี้นะคะก็บอกว่าอุ๊ยเหมือนไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเลยอ่ะไปขายแหนมดีกว่ามีรายได้ดีกว่าเยอะครับนะคะโดยทางด้านของพี่ชูศรีเนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะว่ามีอาการน้อยใจบ้างล่ะท้อบ้างเสียความรู้สึกบ้างบางทีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโทรปุ๊บปั๊บเหมือนว่าคนนั้นไม่มาจะให้เราเนี่ยไปเล่นเสียบแทนนะเขาก็บอกอย่างนี้ไม่ให้เกียรติกันหรือเปล่านะถือว่าเป็นวิกฤตที่ตลกรุ่นเก่าๆเนี่ยก็เจอกันหลายคนนะคะแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็พออยู่ได้ทำอย่างอื่นดีกว่าอันไหนที่สบายใจเนี่ยก็ค่อยๆทำไปนะคะใครที่มองว่าอุ๊ยพี่ตกอับหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะความจริงเนี่ยงานก็ยังมีทำละครเนี่ยก็ยังถ่ายตลอดนะแต่ว่าอาจจะค่อนข้างเรียกว่าห่างๆจากเมื่อก่อนไปเยอะเหมือนกันดรอปลงนิดหน่อยเนาะไม่ได้หยิ่งนะแต่ขอเลือกนิดนึงพี่บอกว่าขอเลือกงานบ้างดีกว่านะก็ถ้าไม่มีงานเนี่ยก็อยากจะทำธุรกิจของเราไปตอนนี้นะคะก็ทำเป็นแหนมไปตั้งขายหน้าร้านบะหมี่ของพี่โหน่งชาชาชานั่นเองนะที่นครนายกขายในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะรายได้เขาบอกว่าค่อนข้างดีนะคุณทำเองปลอดภัยนะคะทำสดวันต่อวันไม่ได้ใส่ดินประสิวหรือว่าสารกันบูดด้วยเพราะว่ากลัวจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคนั่นเองนะเขาบอกว่าอยากจะขยายฐานการขายเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังในการผลิตเนี่ยมีไม่เยอะเพราะว่าเป็นการทำธุรกิจเนี่ยในครัวเรือนมากกว่าถ้าเกิดว่าใครจะสั่งโอ้ยเป็นร้อยๆพันๆเขาบอกว่าแป๊บนึงก่อนนะขอพัฒนาก่อนตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจในครัวเรือนนั่นเองนะคะก็ใครที่อยากจะไปชิมเนาะก็แวะไปได้นะที่ร้านบะหมี่ของพี่โหน่งชาชาที่นครนายกนั่นเองเขาขายที่ตลาดตรงนั้นน่ะคนเยอะนะคุณนะใครแวะไปก็แวะไปซื้อได้กันละกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวกันด้วยค่ะกับทางเว็บไซต์ของ Daily News นะคะแล้วก็ช่วงนี้ของเราไทยๆ Mouth to Mouth ค่ะไทย Mouth to Mouthสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง